รายการสมองดีจะได้อะไรกับผมเตี้ยงนาทีสิริธรรมวัฒน์เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็คงอยู่กับทางกูรูด้านสุขภาพทางด้านสมาธิที่ครั้งที่แล้วเทปก่อนเนี่ยเราได้ฟังอะไรดีๆไปเยอะมากนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยังจะมีความลับดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ภูริครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็คืออย่างคุยกันเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องของสมองทุกวันนี้เทคโนโลยีก็มาแรงมากใช่ใช่ครับอาจารย์มีทั้งบวกทั้งลบเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะอย่างมือถือเนี่ยเขาเคยมีการเอาไปทดลองนะครับว่าอันตรายของรังสีคลื่นที่ออกจากมือถือเนี่ยให้โทษอย่างมหันต์โทรศัพท์คนนึกไม่ถึงโทรศัพท์ที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยนะครับที่เล่นทุกวันไปทดลองได้นะครับเอาโทรศัพท์โทรไปไหนก็ได้แล้วก็เอาเม็ดข้าวโพดตั้งไว้ข้างๆข้าวโพดที่เราจะเอามาคั่วนะข้าวโพดป๊อปคอนป๊อปคอนนี่แหละนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะเม็ดข้าวโพดแตกเลยแตกเลยกลายเป็นข้าวตอกเลยผมคุ้นๆเหมือนเคยเห็นคลิปใน YouTube อยู่ที่เขาเอาโทรศัพท์มาวางเรียงๆกันใช่ไหมอาจารย์พอมีคนโทรเข้าไปมันเริ่มแตกขึ้นแบบเหมือนข้าวโพดคั่วเลยอาจารย์ครับทั้งที่มันไม่ได้มีความร้อนไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเลยอาจารย์ยังมีการทดลองอีกไม่รู้เจอเปล่านะเอาไข่มาผูกกับมือถืออ่าฮะแล้วก็ดึงสายออกมาครับโทรไปไหนก็ได้ครับประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยไข่สุกเลยไข่สุกนั้นสมองจะเหลือมั้ยตา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 ยคือคลื่นวิวมือถือเนี่ยนะครับจะทำลายของในร่างกายเอาไว้ว่าในร่างกายอยู่3อย่างครับ1ทำลายอสุจิโอ้โหทำให้ใครที่ใช้โทรศัพท์ชิดหูเป็นประจำไม่ใช้สายสมอลทอล์กเนี่ยนะครับเป็นหมันเป็นหมันมีลูกยากมากโอ้โหเชื้อจะอ่อนครับทำลายเนื้อสมองอือหือสมองจะถูกทำลายจะปวดตุ๊บๆๆๆด้านที่โทรนะยิ่งถ้าโทรคุยเรื่องเศร้าๆเรื่องทุกๆยิ่งแรงโอ้โหเดี๋ยวนี้คนคุยเศร้าจังไม่รู้เศร้าอะไรเศร้าทุกวันเลยทำลายเม็ดเลือดขาวครับทำให้เราติดเชื้อง่ายนี่คืออันตรายของมือถือแล้วเราจะแก้ยังไงโอ้โหณวันนี้เราจะแก้ยังไงครับไม่มีทางเลือกอื่นเราเลิกใช้มือถือได้มั้ยตอนนี้ใช้เป็นชีวิตเลยอาจารย์จะติดต่องานคุยงานโอนเงินหาเส้นทางอะไรก็ไม่รู้ถ่ายรูปมือถือหมดมือถือหมดแล้วสรุปว่าทางเลือกที่เราจะเลิกใช้มือถือเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทนต่อการอวัยวะถูกทำลายคือสมองอสุจิเม็ดเลือดขาว3อย่าง3อย่างนี้จะถูกทำลายเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องกลับสู่ภูมิปัญญาโบราณนะเราได้ค้นพบว่าพืชพรหมินะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นักพจน์คนที่ท่องบทสวดมนต์เยอะๆนะในประเทศอินเดียเนี่ย แบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มให้ทานพืชพรหมิอีกกลุ่มก็ทานอาหารทั่วไปทานอาหารทั่วไปปรากฏว่าคนที่ทานพืชพรหมิเนี่ยสมองก็จะดีมากโอ้โหความจำได้ทุกบทตำราหนาเป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยนะเขาจำได้หมดเหมือนกับเกี่ยวกับพวกธรรมะอะไรหรือพวกตำราหนังสือเขาจะทำได้หมดอินเดียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมีความรู้มากเรื่องการเทคโนโลยีวิชาการศาสตร์ศาสนาศาสนาลัทธิใช่ครับเกิดในอินเดียเยอะครับนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งโปรแกรมเมอร์ที่เก่งก็เป็นคนอินเดียอินเดียหมดเลยนักคณิตศาสตร์ที่เก่งก็เป็นคนอินเดียครับนะแต่คนกลุ่มนี้ถ้าเราไปดูพฤติกรรมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับเขาจะกินอาหารพวกนี้กินพืชพรหมิไปเก็บตามท้องทุ่งนาตามลำคลองนะก็มากินจนเป็นนิสัยแม้ว่าจะมีรสขมสักนิดแต่ว่าพอเขากินแล้วมันได้ผลครับนั่นเองก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราได้เอามารวมกับผลิตภัณฑ์สาหร่ายแดงมาเพื่อช่วยบำรุงในเรื่องของใครที่มีปัญหาเรื่องสมองใครที่ใช้โทรศัพท์ชิดหูเยอะนะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็นใช้สมอลทอล์กหรือใช้หูฟังครับนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่งั้นปัญหาเกิดแน่จะเรียนหนังสือไม่ได้จะอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงโหดร้ายขึ้นอารมณ์คือคนถ้าไม่มีความสุขเนี่ยมันก็จะคือคิดอะไรที่ให้สำเร็จไม่ค่อยได้ก็เลยอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะก็ต้องบำรุงนะครับต้องบำรุงนะเมื่อบำรุงแล้วยังต้องฝึกอย่างที่ผมบอกในเทปที่แล้วนะการฝึกสมาธินะการถูมือใช่อาจารย์บอกผมก่อนนี่ก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งครับนะแต่ถ้าจะให้ขาดเลยต้องขอบคุณเขาเรียกว่าการขอบคุณคือการส่งพลังบวกออกไปนะขอบคุณนึกถึงพ่อถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณนะขอบคุณพระพุทธองค์นะข
ขอบคุณศาสดาถ้าท่านเป็นนับถือคริสต์หรือมุสลิมนะครับขอบคุณดินน้ำลมไฟขอบคุณสัตว์ที่กินไปนะขอบคุณคนมีพระคุณทั้งหลายนักเขียนนักประพันธ์นักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณได้หมดแล้วก็ขอบคุณคนที่หักหลังเราต้องขอบคุณนะถ้าไม่ขอบคุณจิตเราไปผูกอาฆาตอาฆาตผูกอาฆาตต้องขอบคุณว่าขอบคุณคนหักหลังคนทรยศคนขี้โกงนะครับที่ทำเราครับแต่จำไว้ว่าต่อไปทำอะไรเราไม่ได้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนั่นคือการตัดกรรมครับต่อไปคุณจะทำอะไรเราไม่ได้ก็เท่ากับเราวิ่งไปข้างหน้าเขายังอยู่ข้างหลังก็พอเรารู้สึกว่าเขาต้อยต่ำกว่าเราจิตเราจะไม่ผูกแต่เขาก็ยังดีกว่าเรารวยกว่าเราจิตเราผูกนี่คือการตัดกรรมครับนะจิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธิเองเลยแล้วต่อไปเราทำอะไรสำเร็จหมดโอ้โหนะแล้วก็มีการโปรแกรมจิตลงไปคือท่องเมื่อพูดประโยคนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับต่อไปก็พูดประโยคที่เราจะอยากจะสำเร็จครับเช่นเราอยากจะทำธุรกิจอะไรในอนาคตผมตอนนี้แหละครับก็อยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีชอบดนตรีมากช่วงนี้จ้ะครับนะพอเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครูดนตรีในจิตวิญญาณด้วยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าใครบ้างนึกถึงออกเต็มเลยพอขอบคุณปุ๊บนะคุณจะเล่นดนตรีวันนั้นได้ดีมากคุณจะเล่นได้ดีมากใช่ต้องขอบคุณก่อนแม้ว่าครูคนนั้นเราจะไม่รู้จักอย่างผมทำเกี่ยวสมุนไพรเนี่ยผมต้องขอบคุณปู่ชีวกผมจะต้องมอบร่างผมทั้งหมดให้กับปู่ว่าปู่ผมไม่ใช่คนเก่งนะผมไม่ใช่คนมีความรู้เรื่องสุขภาพใดๆเลยปู่ทับร่างแล้วกันแล้วปู่ต้องการให้ผมไปบำบัดฟื้นฟูรักษาใครปู่ก็บอกมาแล้วใครที่จะมาแกล้งผมทำร้ายผมเนี่ยปู่ช่วยปกป้องผมด้วยเพราะหลายคนที่จะแกล้งผมหาว่าเราพูดเบอร์พูดอะไรก็แล้วแต่บางคนปวดหัวหนักเลยคือคิดร้ายกับเราเขาคิดร้ายกับเราเขาไปเป็นไปเองเขาก็เลยเครียดเองไปเองเลยผมพบสาปตรงนี้จริงด้วยตัวผมเองผมก็เลยมีความสุขกับการทำงานว่าผมเป็นเด็กรับใช้ปู่นะปู่ก็ต้องดูแลผมด้วยและปู่ช่วยบำบัดฟื้นฟูคนที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ที่ผมทอกออกไปเนี่ยให้สุขภาพเขาดีด้วยนะครับเนี่ยพอได้มาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจเพราะเราใช้สมองเยอะมากผมมีน้ำลายออกตลอดเพราะว่าผมใช้สมองเยอะถ้าผมไม่บำรุงนะผมก็เป็นอัมพฤกษ์ไปแล้วครูบาอาจารย์ผมหลายคนอายุ50กว่าก็หัวใจวายนะนักเขียนหลายท่านก็เสียชีวิตอายุน้อยๆไม่ว่าวงการไหนนะที่เป็นคนเก่งเนี่ยนะมีอันเป็นไปหมดมีอันเป็นไปในเรื่องสมองเขาใช้สมองทุกวันคือใช้ทุกวันแต่เขาไม่บำรุงเลยไม่บำรุงเลยไม่ได้ครับต่อไปนี้นะครับเราต้องแคร์ในเรื่องของสมองอย่างมากๆเพราะถ้าสมองเรามีปัญหาเราไม่มีอาชีพให้ทำใช่คุณทำอะไรได้คุณเคยมีชื่อเสียงชื่อเสียงคุณหมดหายหมดเลยเดี๋ยวนี้แกเพี้ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้แกเบลอไปแล้วนะเดี๋ยวนี้แกทำอะไรไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยเป็นจากที่เคยทำสำเร็จมาแล้วไม่มีเสน่ห์นะคนที่คนที่พลังสมองไม่มีเนี่ยคุณจะต่อเมื่อที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีเสน่ห์ใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้แต่วันที่คุณสมองมีปัญหาคุณจะถีบคนอื่นออกมันจะถีบออกเองมันถีบออกเองจิตมันจะไม่มีแรงดึงดูดก่อนแรงดึงดูดจะไม่เกิดกับคนที่สมองไม่ไบรท์นะครับก็จะถีบทุกคนออกไปภรรยาที่เคยรักก็เบื่อลูกที่เคยรักก็เบื่อเพื่อนฝูงที่เคยมาเยี่ยมเยียนก็เบื่อครับเนี่ยอย่าเป็นโรคเดียวที่อย่าเป็นครับพอเป็นแล้วมันพังทุกอย่างธุรกิจพังชีวิตทุกอย่างพังครับขับรถก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับนะเกิดเป็นภาระคนอื่นโอ้เคยได้เที่ยวทั่วโลกไปนู่นไปนี่ได้ทำนู่นได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้กิจการใหญ่ๆเข้าที่ประชุมใหญ่ๆมีพรรคมีพวกเพื่อนฝูงเยอะครับไม่ได้ครับเพราะสมองเลยเป็นอวัยวะเดียวครับที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะแขนขาดขาขาดถ้าสมองดียังทำงานได้สมองตัวเดียวเป็นที่ปรึกษาได้คิดงานได้ทำอะไรได้ทำอะไรได้หมดครับมีนักธุรกิจที่พิการมีเยอะแยะเก่งด้วยแต่สมองก็ดีโอเคเห็นไหมครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เรื่องสมองเรื่องความคิดเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งท่านติดตามใน YouTube ผมหลายๆเรื่องนะอย่างเรื่องมหาอำนาจแห่งอารมณ์ครับมีอยู่แล้ว3ตอนตอนนี้นะก็จะปล่อยไปเรื่อยๆคือสอนศาสตร์เรื่องสมาธิให้เราทำธุรกิจและประสบความสำเร็จเราทำกิจการใดเราก็ต้องสำเร็จหมดนะเมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็ต้องให้รางวัลกับร่างกายบ้างใช่ไหมเราใช้ร่างกายให้มันสำเร็จไปแล้วเราใช้ร่างกายทำเงินกี่ร้อยล้านแล้ว
กี่พันล้านแล้วโอ้โหครับเรามอบให้เขาได้ไหมได้อาจารย์ต้องมอบครับแต่หลายคนอาจจะลืมคิดเรื่องนี้พอถึงจุดหนึ่งเพิ่งอายุ50กว่านักธุรกิจหลายคนนะฮะก็เสียชีวิตครับเส้นเลือดตีบในสมองมีปัญหาสมองนะมีปัญหาเรื่องสมองคิดอะไรไม่ได้มีคนสำเร็จเยอะมากที่อายุไม่ได้ยืนครับผมแปลกมากเพราะจริงๆคนเหล่านี้เขาต้องกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีนะเขาต้องเลือกนะใช่อาหารที่ไม่ควรกินก็อย่าไปกินนะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนสูงเช่นน้ำมันลมของหมักดองนะหน่อไม้นี่ไม่ดีนะอย่ากินกินกันเต็มประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนน้ำตาลทรายขาวนะพวกนี้อย่ากินมากนะพอกินแล้วทำให้ระบบร่างกายเรารวนมากเลยนะเห็นว่ามีเห็นเมื่อกี้เล่าให้ผมฟังก่อนเข้ารายการนะว่ามีพระท่านหนึ่งท่านขยะขยงมือถือมากท่านไม่เอาเลยเนี่ยมันยังไงครับก็ขออนุญาตท่านก่อนแล้วกันนะครับจะไม่เอ่ยนามนะครับเป็นพระผู้ใหญ่ที่เคารพมากเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วประมาณ 4-5 ปีหรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยนะฮะได้ไปกราบท่านแล้วเหมือนกับท่านก็เป็นพระที่นั่งสมาธิมาเยอะครับพอเรานั่งสมาธิเยอะแล้วเนี่ยจิตมันจะนิ่งเหมือนกับว่าเส้นประสาทในสมองเนี่ยการที่เขาจะฟุ้งซ่านจะน้อยครับแล้วอยู่ๆก็มีลูกศิษย์วัดคนนึงโทรศัพท์มือถือดังท่านก็บอกเลยเอาออกไปก่อนเลยไม่ให้เข้าใกล้ท่านเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่เป็นยุคสมาร์ทโฟนแบบอย่างนี้นะยังเป็นโทรศัพท์ธรรมดาอยู่เลยนะสมัยที่เราเล่นเป็นปุ่มกดเป็นอะไรอยู่เลยนะแล้วแบบท่านบอกว่าทำลายสมองแกบอกเลยแกพูดเลยคือไม่เข้าใจเลยว่ามันทำลายสมองยังไงเพราะว่าเราก็คุยโทรศัพท์ตอนนั้นก็แนบหูไงครับแต่คือกับเราอ่ะในคนที่เหมือนกับว่าสมองเรามีการขยับคิดบ้างตลอดเวลาเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวโทรศัพท์เนี่ยคลื่นมันไปทำอะไรกับสมองเพราะเราแยกไม่ออกเพราะเราเหมือนกับน้ำมันแกว่งอยู่แล้วอ่ะมีอะไรไปแกว่งหน่อยแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่กับคนที่จิตนิ่งเหมือนน้ำนิ่งอ่ะพอมีอะไรไปแกว่งใกล้ๆหรือกระแทกมันขยับท่านรู้เลยท่านบอกไม่เอาตอนนี้ผมก็สมอลท็อกอย่างเดียวแบบที่อาจารย์บอกเลยครับก็คือตอนนี้ถือว่าเราไม่สามารถที่จะเอามือถือทิ้งได้เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราขาดมันไม่ได้ครับลืมไม่ได้นะขึ้นรถปุ๊บอ๋อมือถือเรื่องอื่นลืมได้หมดตื่นเช้ามาครับครับใครกดแชร์กดไลค์อะไรนั่นแหละนั้นท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับท่านสังเกตว่าเมื่อก่อนที่ท่านจะใช้มือถือเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วครับความจำท่านจำได้เกือบเยอะแยะไปหมดจำเบอร์โทรจำรู้ได้หมดตัวนี้จำได้ไหมเบอร์โทรแฟนต้องนึกเลยบางทีเพื่อนในห้องเดียวกันที่เรียนหนังสือมาด้วยกันท่านยังจำชื่อได้หมดไหมนามสกุลจำได้หมดไหมเด็กๆนี่จำได้ทุกคนเลยนะออคุณพ่อคุณแม่เพื่อนจำได้หมดเลยนะชื่ออะไรจำได้หมดนะแต่เดี๋ยวนี้เราสังเกตว่าไม่ต้องสังเกตคนอื่นสังเกตตัวเราเองนะความจำเราหายไปเยอะมากเพราะว่าโดนทำลายจากคลื่นวิทยุนะโดนทำลายจากการที่เราไม่ได้บำรุงสมองเลยนะเรากินแต่อาหารขยะเข้าไปเยอะนะครับก็ลองเอานะครับผลิตภัณฑ์พรหมิแสนทีเป็นสกัดจากพืชพรหมิจากประเทศอินเดียผสมไปกับสาหร่ายแดงนะครับซึ่งตัวใดตัวหนึ่งออกฤทธิ์ไม่ได้นะครับเอาสาหร่ายแดงอย่างเดียวมันก็แค่ซีนทอดเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุ่นได้ให้อาหารวิ่งเข้าสู่เซลล์สมองได้แต่ถ้าในท่อเลือดไม่มีอาหารล่ะท่อเลือดไม่มีอาหารมันก็ไม่มีอะไรไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเอาพรหมิเข้าไปอย่างเดียวแต่ท่อเลือดตีบตันอยู่มันก็ไม่วิ่งเท่าที่ควรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่แปลว่า นักธุรกิจหลายท่านที่เอาพรหมิตรเข้ามาแล้วไปให้ผู้ป่วยทานแล้วได้ผลไม่ทุกคนใช่ผมได้ยินชื่อนี้มานานละแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้ผลไม่ทุกคนไม่ได้ครับแต่ของเรารู้เหตุว่าอ๋อไม่ได้ผลเพราะเรื่องนี้ทั้งที่งานวิจัยมันดีมากครับพรหมิตรงานวิจัยเยอะมากนะฮะเยอะมากพรหมิตรบ้านเราก็มีนะแต่ว่าคุณสมบัติจะสู้พรหมิตรทางประเทศอินเดียไม่ได้ครับนะครับพอเรารู้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็เลยเอาสาหร่ายแดงผสมกับพรหมิแล้วเอาตัวช่วยเข้ามาอีกหลายตัวนะเป็นพวกโอเมก้า3พวกอีกหลายตัวนะที่เราผสมลงไปก็เลยทำให้เป็นสูตรที่ถือว่ามหัศจรรย์เลยทีเดียวลงตัวที่สุดครับลงตัวที่สุดอาจารย์ครับเห็นเทปที่แล้วอาจารย์พูดถึงว่าพรหมิซันทีนช่วยตั้งแต่คอขึ้นไปตั้งแต่โรคที่เกี่ยวตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปทั้งหมดคอขึ้นไปถึงศีรษะหมดเลยไม่ว่าโรคเกี่ยวกับน้ำลายในปากมากเกินไปนั่นแสดงว่าสมองฟอน้ำลายในปากอาหารต้องกินอาหารเยอะๆไม่ว่าโรคที่เกิดจากสมองสายตาจมูกหูได้หมดทั้งหมดนี่ได้หมดเลยทั้งหมดเลยครับหูตาจมูกลิ้นเกี่ยวกับ
ได้หมดเลยพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดครับก็คืออัมพฤกษ์อ่อนๆอัมพฤกษ์อ่อนๆก็คือสมองมันเกี่ยวกับทางการทำงานเราสามารถเช็คร่างกายได้ว่าถ้าน้ำลายในปากเรามากเกินไปจนพูดแล้วน้ำลายออกข้างปากครับคุณต้องทานแล้วโอ้โหคนที่มีขี้หูเยอะครับแต่ขี้หูแห้งๆแห้งๆต้องทานแล้วครับต้องทานแล้วคนที่มีน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มีอายุแล้วปกติน้ำมูกจะมีเฉพาะเด็กนะฮะใช่ๆๆๆโตแล้วยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเวลาต้องทานแล้วครับต้องทานแล้วนะครับนะคนที่ผมเส้นผมแข็งเปราะนะแต่ผมไม่ค่อยมีน้ำหนักนั่นก็เกิดจากสมองทั้งหมดสมองทั้งหมดเลยเกี่ยวไปหมดเลยสมองทั้งหมดครับหรือเคลื่อนไหวช้าคุณสังเกตอย่างนี้เดินลงบันไดครับคุณเดินแบบไม่จับราวบันไดนะเดินปุ๊บ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 ได้คุณไม่ต้องทานหรอกแต่ถ้าบางคนเริ่มช้าลงต้องคิดแล้วเริ่มก้าวระยะก้าวสั้นลงนะสปีดไม่ขึ้นครับอย่างนี้ต้องทานแล้วต้องทานแล้วนะครับอาจารย์ต้องใครที่ใช้สมองเยอะนะในการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเอาไว้ที่ทำงาน1กระปุกครับเอาไว้ที่บ้าน1กระปุกครับตื่นเช้าทานที่บ้าน1กระปุกทานก่อน1เม็ดวันไหนลืมมีที่ทำงานคืออย่าขาดอย่าขาดเลยอย่าขาดวันไหนที่ทำงานหรือไว้ในรถอีก1กระปุกครับเดินทางไปไหนจะได้ทานอ๋อครับดีครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบมาให้ตรงกับยุคพอดีนะครับคือเมื่อก่อนผมทำเฉพาะผลิตภัณฑ์สาหร่ายแดงอย่างเดียวครับนั่นคือยุคแรกนะครับเราก็รู้ปัญหาว่ามันได้ไม่หมดครับนะท่อเลือดดีแต่ว่าสารอาหารไม่พอครับนะเราก็เลยมาพัฒนาเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือผสมถังเช่านั่นก็ไว้เน้นเรื่องของการอักเสบการฆ่าเชื้อครับนะแต่ก็ยังมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนาประเทศกลุ่มที่ใช้สมองใช่ครับเด็กกำลังเรียนผู้ใหญ่กำลังทำธุรกิจใช่ครับคนสูงอายุแล้วแต่ที่ใช้สมองเยอะเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งนี่ก็คือใช้พืชพรหมิจากประเทศอินเดียผสมลงไปในผลิตภัณฑ์สาหร่ายแดงแล้วก็มีพวกกลุ่มโอเมก้านะกลุ่มวิตามินต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันขบวนการมันออกฤทธิ์นะครับก็เลยภาคภูมิใจครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจกันเลยทีเดียวนะครับที่เราได้ปล่อยตลาดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือสังคมทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีนักธุรกิจที่เก่งๆขึ้นอีกเยอะโอ้เสียดายเสียดายที่นักธุรกิจเก่งหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับไม่ได้ดูแลร่างกายพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่สามารถทำธุรกิจได้โอเคเนี่ยเห็นตอนนี้มันมีคือเรื่องสมองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็บอกว่าสมองมีเรื่องสมาธินะครับมีเรื่องความฉับไวไหวพริบปฏิภาณต่างๆคุ้นๆเหมือนอาจารย์เคยบอกว่าน้ำพรหมิเนี่ยมันเหมือนกับกระแสไฟฟ้าสปาร์คให้มันแบบเราคิดฉับไวขึ้นครับคือจะมีสมาธิมากขึ้นครับจะทำอะไรแล้วเขาเรียกว่าจดจ่อเรื่องนั้นครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่ายนั่นคือสมาธินั่นคือสมาธิแต่ถ้าเด็กหรือลูกเราคนใดคนหนึ่งที่เขาเล่นนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็โยนทิ้งเราไปเล่นนู้นต่อแล้วไปทำนั้นต่อโดยที่ไม่จดจ่อให้เสร็จให้จบเล่นแล้วไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสมาธิสั้นหมดสมาธิสั้นหมดเลยครับพูดมากครับสมาธิสั้นนะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เลยลดการพูดมากลงครับใช้สมองในการคิดมากขึ้นครับนะนั่นคือคนที่มีสมาธิอ๋อโอเคครับซึ่งก็นำไปช่วยด้วยผมมีก็ไปช่วยด้วยกับซึ่งที่เราบอกเทปที่แล้วไปแล้วว่าเมื่อสมองเราดีเราก็ต้องฝึกด้วยครับฝึกในเรื่องของสมาธิครับนะซึ่งการฝึกสมาธิที่บอกว่าไม่ต้องนั่งยุบหนอพองหนอหรอกไม่ต้องแล้วนั่งอย่างนี้ไม่เอาแล้วอาจารย์มันไม่เข้าหรอกครับถูมือเลยแบบอาจารย์บอกถูมือแต่ได้ผลอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ถูแล้วเลือดมันวิ่งเลยพอถูปุ๊บคุณจะมีความคึกคักทันทีมันตื่นเลยเลือดมันวิ่งมันไหลทั้งตัวขึ้นสมองเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยคือการฝึกสมาธิธรรมชาติแต่ว่าเราจะฝึกอย่างนี้จิตข้างหลังของเราเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าคิดแบบพรหมวิหารเหมือนที่พระเจ้าสอนครับครับคือหนึ่งไม่รังเกียจสิ่งใดเลยครับอนุญาตให้สิ่งเลวสิ่งชั่วสิ่งดีสิ่งสกปรกสิ่งไรอยู่ในโลกนี้ด้วยมันเป็นธรรมชาติครับที่เขาสร้างขึ้นมาก็มีเสือต้องกินกวางคนต้องเอาเปรียบคนมันเป็นดุลยภาพคนต้องเล่นพวกเล่นฝ่ายเป็นเรื่องธรรมชาติครับนะนี่คือคิดแบบเข้าใจข้อ2หยิบยื่นเมื่อเรามีมากพอถ้ามีมากพอต้องหยิบยื่นไปช่วยคนที่ตับวารบแต่การช่วยอย่าไปหวังผลว่าจะได้คืนครับนะถ้าหวังผลได้คืนเป็นอัตราแหละเราทุกข์อีกเราช่วยในลิมิตที่เรามีมากพอถ้ามีไม่มากพอเราต้องปฏิเสธปฏิเสธไปเลยนะแล้วก็ชื่นชมยินดีในใครทำอะไรสำเร็จการชื่นชมยินดีเท่ากับคุณรับรู้สิ่งนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นมาเพิ่มปัญญาสมองคุณ
แต่ถ้าคุณไม่ชื่นชมยินดีไม่ได้ต้องชื่นชมยินดีว่าคุณทำได้ยังไงไอ้ภาพนี้ทำไมสวยจังนะชื่นชมงานศิลปะก็ได้นะชื่นชมนวัตกรรมก็ได้ต้องชื่นชมอย่าไปทีดาวอย่าไปกดมันลงทีดาวแสดงคุณอิจฉาอิจฉาอิจฉาความรู้สึกลบๆเข้ามาเต็มเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือวางเฉยกับสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้ยังพัฒนาไม่ได้ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้รอการเวลาหรืออย่าเอาอารมณ์ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นนะถ้าคุณเกลียดสัมผัสแล้ว คุณรักสัมผัสแล้ว คือบางอย่างเนี่ยมันยังมาถึงจุดสำเร็จไม่ได้หรือคนบางคนยังไม่สามารถที่จะทำปั้นให้เขาสำเร็จได้เราก็ใช้พรหมวิหารข้อสุดท้ายคือวางเฉยอุเบกขาครับเนี่ยพอเราฝึกพรหมวิหารได้เนี่ยสมองของเราจะเปล่งดีมากเลยแต่เมื่อสมองเราทำงานหนักถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเนื้อสมองสร้างเนื้อสมองเนื้อสมองด้วยเหมือนกระชับเบ็ดให้Okay. เลยที่บอกตั้งแต่เทปที่แล้วว่าทำไมคนเรียนหนังสือเก่งเกียรตินิยมพอบัดปลายชีวิตทำไมถึงเพี้ยนเพี้ยนเลยทุกคนเป็นคนละคนผมไปรู้จักคนหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่ในมอธรรมศาสตร์นะครับเป็นเรียนเกียรตินิยมนะเก่งมากเลยทุกวันนี้แกเพี้ยนผิดผู้ผิดคนด่าคนโน้นด่าคนนี้โวยวายเรื่องนั้นแต่งตัวก็ไม่สุภาพคือผิดไปเป็นคนละคนเลยคือเหมือนคนเสียสติไปเลยเหมือนไม่มีความอัจฉริยะอยู่เลยหรือไม่คือทำอะไรไม่ได้แล้วคือทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วทำไม่ได้เลยแต่ก็คือเป็นแค่ข้าราชการเกษียณคนหนึ่งเท่านั้นเองที่คอยแต่ไปโวยวายไปสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ในมหาลัยอย่างเงี้ยนี่คือคนอัจฉริยะที่ไม่ได้บำรุงสมองอย่าเข้าใจว่าสมองเราดีเราเหนือเพื่อนและเราไม่บำรุงสมองนะไม่ได้ครับเหมือนแบตที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับบัตรก็ต้องชาร์จสมองเราใช้เราก็ต้องชาร์จต้องดูแลให้สารอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมนี้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์เป็นสารอินเดียโบราณที่ใช้มาตั้งแต่ในวังในอะไรต่างๆของอินเดียนะครับแล้วก็มีสาหร่ายแดงด้วยโอ้โหถ้าทานแล้วไปออกกำลังกายจะวิเศษมากคือสาหร่ายแดงเนี่ยเขาจะซีนท่อเลือดได้ดีต่อเมื่อเราเคลื่อนไหวครับคือทำให้ท่อเลือดมีการเคลื่อนไหวก็คือไปเดินเร็วสักหนึ่งถึงสองกิโลพอกินปุ๊บไปเดินเร็วเลยเดินเลยนะอาจารย์ไปเดินเร็วอย่าเดินแบบธรรมดาคือเดินเพื่อให้เหงื่อออกให้มันเบิร์นหน่อยในร่างกายให้มันเลือดสูบฉีดถ้าทำอย่างนี้ได้นี่นะถือว่าได้ 100% 100% แล้วนะครับได้ 100% กับที่เราได้กินไปครับมันจะไปทำงานได้ดีมากนะครับสาหร่ายแดงเป็นผลิตภัณฑ์แค่นิดเดียวที่กินแล้วมีการปวดเมื่อยบ้างสำหรับคนที่กินแล้วขี้เกียจกินแล้วไม่เดินเหินกินแล้วนอนได้ไหมอาจารย์กินแล้วนอนก็ไม่ดีตื่นขึ้นมาปวดเมื่อยปวดเมื่อยเลยครับกินแล้วต้องไปขยับตัวหน่อยไปเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาครับนะแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอ้โหครับเลยให้กินแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวก่อนแต่ถ้าใครกินแล้ววิ่งไปออกกำลังกายนะพอกิน2เม็ดก็ได้ครับแล้วคุณผู้หญิงอยากให้ผิวสวยเนี่ยนะคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยในเรื่องของสายแดงคือมันคลายเอ็นคลายเส้นแอสตาซันทินมันคลายให้ยืดได้สุดไปได้สุดเล่นโยคะเนี่ยมันไปได้สุดมันดึงให้สุดเลยเอ็นทุกเส้นมันจะคลายตัวหมดดึงให้สุดนะแล้วก็ผิวมันจะสวยเมื่อโดนแดดพอเราเดินตากแดดไปเนี่ยนะมันกางร่มพึบให้เราเลยมันเหมือนกับปกป้องแสงอาทิตย์ให้เราทันทีเมื่อเราโดนแดดที่บอกว่าคุณสมบัติสูงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่านั่นคือทำให้ท่อเลือดเหนียวแต่ปกป้องแสงอาทิตย์ได้เหนือกว่าวิตามินอีเนี่ยอีก500 550เท่า10เท่าเวลาเรากินเสร็จแล้วเราไปเดินริมทะเลเนี่ยนะผิวเราจะถูกปกป้องประกายเลยคราวนี้แต่ไม่ใช่กินวันนี้เม็ดเดียวแล้วจะได้นะคุณอาจจะกินต่อเนื่องสัก15เม็ด15วันครับมันถึงจะเริ่มซีนร่างกายทั้งระบบอย่างนี้นะก็ผิวสวยเมื่อโดนแดดแม่เท่าที่ได้ฟังมาสำหรับครั้งนี้นะครับเรียกว่ายุค IT อย่างเราที่ใช้โทรศัพท์หรือคน working man working woman ที่ต้องออกแดดทำงานนี่คือจำเป็นเลยนะฮะไฟบังคับต้องคุณไม่มีทางเลือกโอ้โหคุณไม่มีทางที่จะหนีได้เลยถ้าคุณหนีคุณก็ต้องเจอวิกฤตข้างหน้าแน่นอนใช่เพราะว่าเราใช้ไปมันเหมือนกับรถขับโดยที่ไม่มีการชาร์จไม่ดูแลเลยนะครับก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพวันนี้กับพรหมวิสันทีนนะครับแล้วก็เรายังมีความรู้ดีๆของอาจารย์ภูริศนะครับที่จะมอบให้กับเราในเทปต่อไปด้วยสำหรับเทปนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ